Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่9พฤษภาคม2023ซีรีส์ Mastermind เปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนวันที่5ในปฐมกาลพระวาทะทรงดำรงอยู่ในยอห์นบทที่1ข้อที่1ถึง5ในปฐมกาลพระวาทะทรงดำรงอยู่และพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้าและพระวาทะทรงเป็นพระเจ้าในปฐมกาลพระองค์ทรงอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งขึ้นมาโดยพระวาทะในบรรดาสิ่งที่เป็นอยู่นั้นไม่มีสักสิ่งเดียวที่เป็นอยู่นอกเหนือพระวาทะพระองค์ทรงเป็นแหล่งชีวิตและชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์ความสว่างส่องเข้ามาในความมืดและความมืดไม่อาจเอาชนะความสว่างได้เราอาจเคยได้ยินพระวจนะของพระเจ้านั้นทรงพลังอันที่จริงในพระธรรมยอห์นบทที่1พระเยซูถูกอ้างอิงในฐานะพระวาทะยอห์นบอกว่าพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้าและทรงเป็นพระเจ้าอะไรทำให้พระเจ้าทรงดลใจให้ยอห์นเลือกใช้ภาษาเช่นนั้นในการอธิบายพระองค์เองเป็นไปได้ว่าสาเหตุคือเพราะถ้อยคำก็เหมือนกับพระเจ้าที่สร้างเปลี่ยนแปลงและรื้อฟื้นชีวิตใหม่ได้และคริสเตียนทุกคนคือหลักฐานที่มีชีวิตของการสร้างขึ้นใหม่นี้อาจมีบางครั้งที่ชีวิตของเราตกอยู่ในความโกลาหลวุ่นวายเราอาจรู้สึกห่างไกลจากพระเจ้ารู้สึกสับสนและโดดเดี่ยวเราอาจเคยชอบอ่านพระคัมภีร์แต่ไม่ได้ยอมให้พระคำเปลี่ยนชีวิตในที่สุดการอ่านพระคัมภีร์ก็อาจกลายเป็นกิจกรรมที่เราทำนานๆครั้งหรือกลายเป็นแค่เพียงเช็คลิสต์แต่การอ่านพระคัมภีร์สำหรับคริสเตียนนั้นไม่ใช่ศาสนกิจหากแต่เป็นการเผชิญหน้ากับความจริงของพระเจ้าการเปลี่ยนแปลงชีวิตนั้นเริ่มต้นที่พระคำของพระองค์ในฮีบรูบทที่4ข้อที่12เพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นมีชีวิตและทรงพลานุภาพอยู่เสมอและคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆแทงทะลุกระทั่งแยกจิตและวิญญาณทั้งข้อกระดูกและไขในกระดูกและสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วยเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยกำลังของเราเองแต่เราได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตผ่านฤทธิ์อำนาจของพระวจนะที่มีชีวิตและทรงพลานุภาพอยู่เสมอเมื่อเรารู้สึกไร้ซึ่งกำลังที่จะเปลี่ยนจงเริ่มต้นที่พระคำของพระเจ้าและให้พระคำนั้นเปลี่ยนแปลงเราอย่างมีพลังจากภายในสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราคือสิ่งที่อัครทูตเปาโลบรรยายไว้ในโรมบทที่12ข้อที่2ว่าอย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจและอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยมพระเจ้าจะทรงเปลี่ยนแปลงเราให้กลายเป็นคนใหม่ด้วยการเปลี่ยนความคิดเพื่อเราจะได้เรียนรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ทรงมีในชีวิตของเราเมื่อเราตัดสินใจที่จะอ่านพระคัมภีร์และให้พระคำของพระเจ้าทำงานวิธีคิดและการมองโลกของเราก็จะเปลี่ยนไปเหมือนกับในยอห์นบทที่1ข้อที่1ที่บอกว่าในปฐมกาลพระวาทะทรงดำรงอยู่ให้เราลองมองจุดเริ่มต้นของทุกวันในชีวิตด้วยพระคำของพระเจ้าแล้วเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่เริ่มต้นจากความคิดซึ่งตั้งอยู่ในความจริงของพระเจ้าด้วยกันในสดุดีบทที่119ข้อที่11ข้าพระองค์ได้เก็บรักษาพระดำรัสของพระองค์ไว้ในใจเพื่อข้าพระองค์จะไม่ทำบาปต่อพระองค์ในสดุดีบทที่119ข้อที่45และข้าพระองค์จะเดินอย่างอิสระเพราะข้าพระองค์ได้แสวงหาข้อบังคับของพระองค์
และในสดุดีบทที่119ข้อที่105พระวจนะของพระองค์เป็นตะเกียงแก่เท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่ทางของข้าพระองค์สิ่งที่ต้องใคร่ควรในวันนี้ลองท้าทายตัวเองด้วยการอ่านพระคัมภีร์ทุกวันต่อเนื่องเป็นเวลา7วันหรืออาจตั้งเป้าด้วยความเชื่อเป็น10วัน15วันหรือ1เดือนให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักขอพระคำของพระองค์ทรงครอบครองจิตใจเราขอทรงช่วยให้เรายอมจำนนต่อพระคำและขอพระองค์ทรงสร้างเราขึ้นใหม่ในทุกวันเราขอโทษที่หลายครั้งเราละเลยในการใช้เวลากับพระองค์และพระคำของพระองค์แต่เราขอเริ่มต้นใหม่อีกครั้งขอทรงประทานความปรารถนาจากภายในเพื่อเราจะแสวงหาพระองค์เรียนรู้จากพระองค์และจดจำถ้อยคำของพระองค์ยอมให้พระองค์เป็นผู้เดียวที่เปลี่ยนความคิดเราเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน